ข่าวชิ้นแรกไม่ใช่ข่าวสามวันอันตรายข่าวชิ้นแรกก็คืออานนท์เพนกวินเริ่มออกอาการอาการอะไรคะอาการอะไรเอาให้ชัดสิอาการอะไรบางครั้งนะบางครั้งนะภาษากายมันบอกอาการค่ะใช่ไหมครับก็บอกได้บางครั้งนะทุกครั้งผมมั่นใจทุกครั้งทุกครั้งเอากันอย่างนี้เผื่อเขาเก็บอาการเนียนไงเอาอย่างนี้ถ้าใครไปส่องเฟซบุ๊กของอานนท์กับเพนกวินส่องอย่างต่อเนื่องนะค่ะย้อนกลับไปไม่ต้องไกลเอาแค่วันศุกร์ศุกร์20ค่ะศุกร์20เสาร์21อาทิตย์22วันนี้วันจันทร์ที่23ย้อนกลับไปไม่เกิน3วันใน3วันที่ผ่านมาอาการของอานนท์กับเพนกวินนี่ออกชัดเจนมากเลยเอาละครับเริ่มจากตรงนี้ก่อนวันศุกร์ที่20พฤศจิกาค่ะตอน 9:14 นใช่โพสต์สั้นๆแต่ก็เป็นประเด็นน่ะโพสต์ว่าประยุทธ์อาจลาออกก่อนวันที่25พฤศจิกายนนี้พ่วงมาลอยๆอ่ะไม่มีอารัมภบทอะไรเลยอ่ะพ่วงมาแค่นี้ประโยคนี้ประธานโทษมาจากไหนเนี่ยคุณอานนท์อัมภามองได้2อย่างคืออย่างหนึ่งก็คืออย่างหนึ่งก็คือมีอินไซต์จริงๆอ๋อคุณอานนท์อัมภาแต่อีกอย่างหนึ่งซึ่งผมเชื่อว่าน่าจะเป็นมันเป็นกลยุทธ์เรียกแขกเรียกคนให้กับม็อบ25พฤศจิกาเพราะรู้ว่า25พฤศจิกาจะเกิดอะไรขึ้นค่ะไอ้วันที่จะไปหน้าสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์นั่นแหละก็ประกาศกันไว้ล่วงหน้าขนาดนั้นนี่อ่ะว่ากันไปประมาณนั้นนะครับถัดมายังโพสต์ต่อเนื่องอีกวันสังเกตนะฮะด้วยความเคารพระดับทนายอนนท์ถ้าจะโพสอะไรที่เป็นการชี้นำมวลชนชี้นำเครือข่ายเดียวกันก็ภาษาหนึ่งแต่ว่าไอ้ที่โพสอย่างนี้ผมว่ามันเป็นอีกภาษาหนึ่งไม่ใช่ภาษาชี้นำก็แล้วแต่นะครับขยับมาวันเสาร์วันเสาร์ที่21เริ่มจาก 11:48 ค่ะโพสดังต่อไปนี้อยู่ทนายอานนท์ก็โพสพร่งว่าปี2553ก็ประยุทธ์ประวิตรอนุพงศ์นี่แหละที่สลายการชุมนุมทำเสื้อแดงตายเป็นร้อยศพมาปีนี้คนกลุ่มนี้กำลังจะเดินไปทางนั้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ง่ายหรอกบอกเลยคนรุ่นใหม่มาเอาแน่คนเสื้อแดงมาเอาคืนไฮไลท์อยู่ตรงนี้แค่นี้จริงๆนะคนรุ่นใหม่มาเอาแน่คนเสื้อแดงมาเอาคืนทำไมเอื้อมไปถึงคนเสื้อแดงนั่นสิทำไมจึงใช้คำว่าคนเสื้อแดงมาเอาคืนเชื่อมโยงอะไรกับปฏิบัติการขับเคลื่อนของราษฎรของกระบวนการปลดแอกค่ะคิดหลายๆชั้นนะมันสะท้อนถึงหลายคนวิเคราะห์ว่ามันสะท้อนถึงอาการที่ค่อนข้างจะกังวลเป็นอัดหรือทีนี้กังวลอึดอัดกลัวเกิดอาการแย่เยือกอาการเหล่านี้ผลที่ตามมาก็คือล้วนวิ่งหาพวกมาพูดแค่นี้ก็แล้วกันดูทีละช็อตจะได้เห็นอาการอะไรบางประการถัดจาก21ต่อเนื่องเลย48ต่อเนื่องวันอาทิตย์เลย22ค่ะคราวนี้กระโดดไปวันอาทิตย์ที่22ใช่ศุกร์เสาร์และอาทิตย์ต่อเนื่องวันอาทิตย์8:55 เริ่มโพสต์ก่อนเลยนะคะเพราะวันอาทิตย์โพสต์หลายข้อความทีเดียวตื่นมาอ่านข่าวกระแสประชาธิปไตยมันไปไกลลึกและขยับขึ้นสูงในทุกมิติของสังคมแล้วสังคมเก่าแม่งถูกสั่นคลอนสุดๆแล้วถ้ายังไม่ปรับตัวนี่พังทลายหมดแน่นอนการเปลี่ยนแปลงอาจมาเร็วกว่าที่คิดเอาล่ะครับคุณเชื่อไหมนักเลงบางทีเนี่ยมันรู้ทางกันอยู่อาการปากกล้าเนี่ยบางทีขามันสั่นนะแต่อาการขาสั่นมันมีที่มาทำไมอาการขาสั่นมันมาจากอะไรเวลาขาสั่นมันวิ่งหาพวกเชื่อมโยงกับข้อความก่อนหน้าต้องมองให้เป็นสเต็ปมองต่อไปผมขอยืมศัพท์ของยิ่งชีพผู้จัดการไอรอได้ไหมเป็นยักษ์ทัวร์ลงหมาแก่น้องลงก็ลงเอาละครับ
วันเดียวกันอาทิตย์ที่22ใช่ไหมครับคราวนี้จาก 8:55 ขยับไปเป็น 10:52 ยังคงโพสต์ต่อค่ะครับมีคนส่งข่าวมาและให้เช็คข่าวว่ามีการขนสไนเปอร์เข้ากทมและอภิรัตเดินสายขอความเห็นเรื่องการทำรัฐประหารให้ผมเช็คข่าวและเตรียมพร้อมแล้วผมจะไปเช็คยังไงคนที่เกี่ยวข้องคือกองทัพกับอภิรัตในฐานะรองราชเลขาช่วยออกมายืนยันหน่อยได้ไหมว่ามันไม่จริงด้วยความเคารพนะครับถ้าทหารขนสไนเปอร์เข้ากรุงให้ทนายอานนท์รู้นะผมถ้าผมเป็นผบ.ทบ.ผมตัดหัวทิ้งให้หมดเลยคนสไนเปอร์ให้ทนายอานนท์รู้อะตรงนี้มันมีนัยยะนะปากกล้าขาสั่นไม่รู้สิมันสะท้อนถึงอะไรมาประการเหมือนอะข้อความต่อไปจาก 10:52 คราวนี้ขยับไปทีก็คือ10:12:14คือที่14ใช่โพสต์ดังต่อไปนี้นะคะวิธีป้องกันรัฐประหารข้อที่1ขอให้คู่สมรสหรือลูกทหารที่จะออกมารัฐประหารจัดการตามสมควรไม่ให้ทหารที่บ้านท่านออกมารัฐประหารครับเอาแค่นี้พอเอาแค่นี้พอสรุปนะ 10:52 ปล่อยข่าวจะปฏิวัติเที่ยง14ยุลูกเมียทหารห้ามปรามห้ามปรามอย่ามาปฏิวัติทิ้งช่วงอึดใจหนึ่ง 12:39 โพสต์อีก1ข้อความการต้านรัฐประหาร2ต้องปลดอาวุธทหารที่ออกมายืนตามสถานที่สำคัญหรือตามแยกและไล่ให้ฐานเหล่านั้นเกิดความอายสาสีได้ให้สาดทำทุกทางที่จะบอกโอเคโอเคโอเคประมาณนั้นประมาณนั้นพอละพอละพอละอย่าอ่านทุกบรรทัดหวาดเสียวพอแล้วโอ้สะท้อนอะไรก็ปล่อยข่าวปฏิวัติไงเอาละครับจากเที่ยง39ไปเที่ยง43โพสต์อีกค่ะต้านรัฐประหาร3ใช่ค่ะบ้านพักและที่ทำงานรวมทั้งรถประจำตำแหน่งของคนที่มีส่วนทุกระดับชั้นในการรัฐประหารต้องถูกประณามด้วยการสาดสีหรือสิ่งปฏิกูลอื่นๆเพื่อแสดงออกว่าเราไม่พอใจและไม่กลัวโอเคบ่ายโมงตรงบ่ายโมงตรงทนายอานนท์โพสต์อีกต้านรัฐประหาร4บอกว่าเน้นย้ำอีกครั้งสันติวิธีไม่ใช่แค่การนั่งสมาธิขอให้ช่วยกันออกมาแบบสันติวิธีสมัยใหม่และตอบโต้คนทำรัฐประหารอย่างสาสมขอให้เข้าใจตรงกันเมื่อวันก่อนโพสต์หาพวกไปดึงเอาคนเสื้อแดงมาร่วมปฏิบัติการ มาครั้งนี้บอกว่าสันติวิธีไม่ใช่แค่การนั่งสมาธิคิดอะไรอยู่ในใจคิดอะไรอยู่ในใจแต่คราวนี้ย้อนกลับไปที่เพนกวินเพนกวินก็โพสต์ด้วยจำนวนครั้งที่น้อยกว่าค่ะแต่สาระมั่นคงและก็ตรงประเด็นชัดเจนย้อนกลับไปเมื่อวันเสาร์ที่21นะครับค่ะตอนสักเที่ยง15เพนกวินโพสต์ข้อความว่ารวมพลังประชาธิปไตยณถนนอักษะพรุ่งนี้4โมงเป็นต้นไปหมายถึงเพนกวินก็นัดชุมนุมวันอาทิตย์นั่นแหละ4โมงเย็นที่ถนนอักษะครับแล้วก็มีเพจเป็นเพจภาพนะคะแล้วก็ข้อความบอก22พย.ถนนอักษะเวทีปราศัยนิทรรศการงานเฟสติวัลครับขยับมาอีกทีวันอาทิตย์ที่22 13:25อันนี้แหละเขาบอกโพสต์ดังนี้นะคะเป็นข้อความที่เพนกวินโพสต์นะคะช่วงนี้กลิ่นรัฐประหารแรงขึ้นเรื่อยๆและบรรยากาศทางการเมืองช่วงไม่กี่วันนี้เริ่มคล้ายกับช่วงก่อนรัฐประหาร49ถ้าเกิดการรัฐประหารขึ้นขอให้พี่น้องประชาชนออกมาต่อต้านอย่างสุดความสามารถแปลว่าอะไรสื่ออะไรบอกอะไรหรือรู้อะไรคะเพนกวินปล่อยข่าวนายกลาออกต่อมาปล่อยข่าวรัฐประหารจะรัฐประหารมีสไนเปอร์เข้ามาละขณะเดียวกันก็พยายามที่จะเกี่ยวขาเสื้อแดงเอาไว้ภายใต้แคมเปญเอาคืนค่ะ